แอลลี่ค่ะคัมแบ็คครั้งนี้หลายคนแบบโอ้โหว้าวกับลุคเราเหลือเกินเซ็กซี่ขึ้นโตโอ้ไม่เซ็กซี่หรอกค่ะแค่หนูแบบตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบเดบิวต์มาตอนอายุ15อ่ะค่ะตอนนี้หนู18แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเจอค้นหาตัวเองแล้วแบบเอ้ยเจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนถ่ายทอดออกมาในเพลงค่ะจริงหลายๆคนเซอร์ไพรส์เพราะภาพก่อนหน้านี้เราจะเป็นแบบสาวเด็กหนุ่มสาวแต่งสายคือก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเหมือนด้วยสไตลิ่งด้วยหน้าผมด้วยชุดอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้โตขึ้นแต่ว่าคือมันก็เป็นเหมือนในบทบาทอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยแบบถ้าเกิดว่าแอลลี่แบบแอลลี่จะเป็นยังไงแต่ว่าตัวหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังดูตัวเองรู้เห็นลุคที่ของตัวเองก็เป็นยังไงจริงๆไม่เลยค่ะหนูแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบเออแอลลี่ดูโตขึ้นถ้าไปเทียบรูปกับ How to Love เนี่ยค่ะมันก็เห็นชัดว่าแบบเออแอลลี่แบบมีพัฒนาการด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างในส่วนของการทำงานเองเรามีลิมิตให้ตัวเองไหมว่ามันได้เท่านี้สเต็ปประมาณนี้อะไรจริงๆหนูไม่เคยให้ลิมิตตัวเองค่ะว่าแบบอยากให้งานเป็นยังไงหรืออะไรยังไงค่ะหนูแค่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าหนู comfortable ที่จะลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วค่ะพอบิ๊กออกมาคุณพ่อว่าไหมมีว่าแล้วเห็นพ่อดูเราแบบเหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งไลน์มาแบบอุ้ยเท่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคุณแม่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนของหนูซัพพอร์ตหนูมากๆก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆค่ะถือว่าคุณพ่อเป็นคนที่ฉีดยาเราเลยจริงค่ะครอบครัวหนูคือแบบเอ้ารวยเก่งนัมเบอร์วันแต่อย่างในชีวิตจริงเราเซ็กซี่ประมาณนี้ไหมแบบโตประมาณนี้ไหมหรือว่าใสๆเหมือนเดิมคือจริงๆหนูก็ยังเป็นหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนเดิมค่ะหนูแค่พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นได้ลองไปงานหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะได้ลองถ่ายแบบได้อะไรลองชุดหลายๆแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ค้นหาตัวเองเจอว่าแบบเอ้ยนี่คือสไตล์ของเราแต่ว่าณตอนนี้เริ่มชอบการแต่งตัวแบบใช่ค่ะคือหนูว่าชอบการแต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งตัวเพราะว่าเวลาแต่งตัวก็คือแบบแต่งตัวใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ออกจากบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ดีค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนพึ่งพี่สไตลิสต์ในงานมากกว่าว่าแบบว่าเขาอยากจะให้เราใส่อะไรอะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงกับใน MV อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ใช่เพราะอันนั้นคือเป็นเวอร์ชันแอลลี่แบบว้าวถ้าแอลลี่ตื่นเช้าแล้วแบบ get ready อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนูแบบในชีวิตประจำวันก็จะชิวๆถ้าเป็นแฟนเชียร์ให้แอลลี่เป็นแบบโอ้คือหนูแต่งหน้ากับทำผมเองไม่เป็นหนูก็แต่งตัวไม่ค่อยเก่งด้วยคือหนูแบบ mix and match ให้คนอื่นพอได้แต่สำหรับตัวเองหนูแค่แบบเอาสิ่งที่ใส่แล้วสบายเฉยๆเราต้องเป็นถ้าเราเป็นเซ็กซี่อะไรเงี้ยเรามีเขินด้วยหนูก็เขินนะคะหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองขนาดนั้นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบด้วยชุดที่แบบทำให้เราดูแบบเอ้ยโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ไปทางแนวเซ็กซี่ขนาดอ่ะพอผ่านงานเพลงงานอะไรมาแล้วหนูอยากลองงานสายอื่นบ้างไหมคะจริงๆหนูอยากละครค่ะก็อยากลองซีรีส์ดูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเมนโกของหนูตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะยังไม่ได้แบบชินกับเวทีขนาดนั้นเพราะว่าช่วงโควิดก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะชวนหนูไปคอนเสิร์ตหนูไปเล่นให้ได้นะคะ หนูชอบแบบชอบไปเพอร์ฟอร์มที่คอนเสิร์ตมากแบบเวลาเพอร์ฟอร์มให้คนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบมากๆก็อยากจะได้มีโอกาสแบบไปขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะได้คอมฟอร์ทเบิลกับเวทีมากขึ้นด้วยแบบล้มแจมอะไรอย่างงี้ไม่ติดเนาะใช่ไม่ติดเลยค่ะพลาดในแบบเพลงก่อนหน้านี้ไม่สามารถไปตัดคอนเสิร์ตเลยจริงๆหนูก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตตันแฟนตันไปค่ะก็ได้เอา How to Love ไปด้วยซึ่งก็ดีใจมากๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบอุ๊ยพลาดไปเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทำเต็มที่มากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยังสามารถเอา How to Love ไปเล่นได้หลายเวทีค่ะอย่างที่เราบอกว่าอยากเล่นลองซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะมีผู้จัดมาให้เราแล้วอ่านบทอีกไหมค่ะก็จริงๆก็มีบ้างค่ะแต่ว่าหนูก็แบบยังดูอยู่ว่าเอ้ยเข้าแบบในช่วงงานแบบถ้างานเยอะอะไรอย่างงี้หนูก็อยากโฟกัสแบบหนูเป็นคนที่ชอบโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากทำให้มันดีมากๆก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบรับอันนึงก็อยากจะให้แบบอันนั้นดีมากๆแล้วก็ถ้าเราร้องเพลงก็อยากให้มันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยกี่เรื่องคะที่เราแบบว่าแคนเซิลไปไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ถามใครเลยหนูแค่เป็นด่านแบบโอ้หรออะไรอย่างเงี้ยหนูมีบทบาทในใจไหมแบบอยากเล่นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแนวแบบฉีกกับตัวเองร้ายไหม
ไม่ได้เนาะแต่ว่าหนูอยากลองอะไรที่แบบฉีกจากตัวเองแบบที่ที่คนอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยนี่เล่นโอ้ยนี่เบี่ยงหนีได้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะหนูลองร้ายดีมั้ยคะก็หนูลองฝากเพลงเป็นแบบร้ายๆเอออะไรนะไม่ใช่ร้ายคุณพ่อคุณพ่อไปต่อบทในบ้านกันเราเพราะตอนเด็กๆหนูชอบเล่นละครกับเพื่อนๆค่ะแบบเพื่อนๆกับพี่ๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบชอบเล่นละครรับบทเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าเหมือนแบบพอเราแบบชอบเพอร์ฟอร์มด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบไปแนวร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าอนาคตถ้าว่างแบบว่างานนี้เสร็จแล้วก็จะรับงานซีรีส์นี้ดูได้ค่ะถ้าเกิดว่าสามารถก็อยากมากที่เปิด Voice Like You มาคือตั้งแต่ How to Love หนูเป็นการแบบเปิดเพลงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบเพลงมากๆอยากให้มันเป็นเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยยึดติดมาตลอดว่าเอ้ยในการเลือกเพลงของหนูอยากที่จะฟังครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยถูกใจเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เปิดครั้งแรกฟังแล้วแบบมันเหมือนมันเซอร์ไพรส์ทุกตอนนะคะเพราะว่าฟังไปเรื่อยๆแรกๆมันก็เออมันก็ดูสดใสแนวอะไรแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันมีแบบมีกองเพิ่มมีนู่นนี่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้แบบตกใจนิดนึงค่ะแบบเอ้ยตื่นเต้นว่ามันมีลูกเล่นเยอะในเพลงนี้ซึ่งหนูเป็นคนชอบเวลาแบบเพลงมีลูกเล่นเยอะค่ะเอ็มวีมีกี่ชุดน่าจะ6เยอะมาก6ชุดวันนั้นหนูเปลี่ยนชุดคือค่ะหนูชอบลุคไหนสุดแน่หนูน่าจะชอบลุคสีดำค่ะใช่ที่มัดผมใช่ค่ะที่ขึ้นพาร์ทแรกใช่ค่ะชอบชุดนั้นเพราะว่าด้วยเพชรตรงนี้มันแบบปิ้งปิ้งมากเลยชอบวิ่งวิ่งใช่ชอบวิ่งวิ่งใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลง Heartbeat มานะคะซึ่งเป็นเพลงที่หนูได้เริ่มต้นขึ้นมันแบบมาจากศูนย์เลยค่ะก็ฝาก Heartbeat ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าหนูก็เป็นแบบเหมือนมันเป็นเพลงที่หนูคิดคอนเซ็ปต์เองคิดทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากทั้ง Voice Like You แล้วก็ Heartbeat ด้วยค่ะอ่ะหนูฝากเพลงหน่อยอ๋อฝากไว้ Voice Like You ได้ค่ะก็ฝากเพลง Voice Like You ด้วยนะคะทุกคนอันนี้กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะใส่เต็มใส่เต็มจัดเต็มมากๆกับคอมแบ็กนี้นะคะฝากด้วยแล้วก็สามารถปั่นอยู่ใน YouTube ได้ที่ช่อง Born One ENT นะคะสอนเต้นสัก1แมทอุ๊ยได้ค่ะเออก็เนาะเริ่มด้วยวนใช่มั้ยคะ cross เอ๊ะวน cross อ๋อลงแล้วก็ปัดแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เออ